ฉพาะถ้าหากว่าขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วมีการกระตุ้นบริเวณหัวนมอาจจะกระตุ้นด้วยมือหรือกระตุ้นด้วยริมฝีปากนะคะถ้าหากว่ากระทำด้วยความรุนแรงมากเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณหัวนมนะคะมีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะสาวๆคนไหนที่มีลักษณะของหัวนมหรือว่านิปเปิลนะคะสีคล้ำสีเข้มหรือว่าออกสีดำนั่นแสดงว่าไม่บริสุทธิ์กรรมศึกมาหนักผ่านศึกมาเยอะจริงหรือเปล่ามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าผู้หญิงที่มีลักษณะของหัวนมหรือว่าจุกนะคะมีสีคล้ำสีเข้มบางคนมีสีดำนั่นแสดงว่าใช้งานมาเยอะแสดงว่าไม่บริสุทธิ์ผ่านการใช้งานมามากกรรมศึกมาเยอะผ่านการมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งความเชื่อแบบนี้ไม่จริงค่ะเพราะลักษณะของสีผิวของหัวนมก็จะใกล้เคียงกับสีผิวของตัวเราค่ะถ้าเราเป็นคนผิวขาวมากนะคะผิวขาวออกชมพูลักษณะของหัวนมนะคะหรือก็จะเป็นสีขาวอมชมพูเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนสีผิวเข้มนะคะเป็นคนผิวเข้มนะคะโดยปกติแล้วคนเอเชียเนี่ยก็มักจะมีสีขาวเหลืองบางคนก็อาจจะมีสีผิวออกเข้มนะคะก็จะทำให้ลักษณะของหัวนมของเราเนี่ยเป็นสีเข้มซึ่งโดยปกติแล้วลักษณะของหัวนมนะคะสีผิวบริเวณหัวนมเนี่ยจะเข้มกว่าสีผิวของเราโดยปกติอยู่แล้วค่ะและเมื่อผู้หญิงนะคะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเริ่มมีประจำเดือนนะคะหน้าอกเนี่ยก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นก็จะส่งผลให้หัวนมแล้วก็ปานนมนะคะปานนมก็คือฐานของหัวนมนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะของหัวนมนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสีเข้มขึ้นด้วยซึ่งทั้งหัวนมแล้วก็ปานนมนะคะอาจจะมีระดับสีตั้งแต่สีชมพูอ่อนไปจนถึงสีเทาอ่อนค่ะก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพสีผิวของแต่ละคน2นะคะก็คือการตั้งครรภ์ค่ะถ้าหากว่าใครเคยตั้งครรภ์นะคะก็จะสังเกตได้นะคะว่าในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยสีผิวบริเวณหัวนมแล้วก็ลานนมของเราเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเมื่อผู้หญิงนะคะตั้งครรภ์เข้าเดือนที่3นะคะร่างกายจะเตรียมความพร้อมสำหรับการให้นมบุตรค่ะฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะส่งผลต่อเม็ดสีผิวทำให้หัวนมแล้วก็ปานนมนะคะมีสีเข้มแล้วก็คล้ำขึ้นค่ะนอกจากจะมีสีเข้มขึ้นแล้วนะคะในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะหัวนมแล้วก็ปานนมนะคะจะมีขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะพบว่ามีตุ่มเล็กๆนะคะนั่นก็คือตุ่มน้ำมันนะคะสีขาวๆขุ่นๆนะคะขึ้นบริเวณหัวนมนั่นเป็นตุ่มที่ช่วยให้เด็กทารกนะคะสามารถดูดน้ำนมจากคุณแม่ได้ง่ายขึ้นค่ะช่วยในการหลั่งน้ำนมออกมานะคะแล้วถ้าหัวนมมันดำมากๆจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเห็นหัวนมของตัวเองเนี่ยมีสีดำบางคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วนะคะลักษณะของสีหัวนมถ้าหากว่าเป็นเดิมๆถ้าหากว่าเป็นสีเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะคะเป็นสีคล้ายๆเดิมที่เราเป็นอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ถ้าหากว่าสีของหัวนมนะคะมันเปลี่ยนไปนะคะก็คือเปลี่ยนจากสีที่เคยเป็นนะคะกลายเป็นสีแดงมีอาการลอกมีอาการคันมีผื่นหรือว่าอาจจะมีอาการแสบร้อนร่วมด้วยนะคะนั่นนะคะอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อหรือว่าการอักเสบค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วมีการกระตุ้นบริเวณหัวนมอาจจะกระตุ้นด้วยมือหรือกระตุ้นด้วยริมฝีปากนะคะถ้าหากว่ากระทำด้วยความรุนแรงมากเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณหัวนมนะคะมีแผลมีการอักเสบได้แต่ถ้าหากว่าสังเกตว่ามีสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าของเหลวไหลออกมาจากหัวนมนะคะอาจจะมีลักษณะเหมือนเลือดเหมือนหนองแล้วก็หัวนมเนี่ยมีลักษณะของแผลมีอาการคันผิดปกตินะคะเต้านมเนี่ยคำได้ก้อนนะคะหรือมีลักษณะของเต้านมที่บุ๋มเข้าไปเหมือนรักยิ้มนะคะอันนี้นะคะควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพราะอาจจะสงสัยได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแล้วถ้าหัวนมมันดำนะคะรู้สึกไม่มั่นใจเลยต้องทำยังไงดีคะก็ต้องมาดูที่สาเหตุนะคะถ้าหากสีของหัวนมมันเปลี่ยนไปนะคะในช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ช่วงที่ให้นมบุตรนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะพอหลังจากที่เราหยุดให้นมลูกแล้วนะคะร่างกายกลับมาสู่ภาวะปกตินะคะสีของหัวนมก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าหากว่าหัวนมนั้นมีสีเข้มนะคะตามสีผิวของเราตามธรรมชาติ
ก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะว่าเป็นเม็ดสีในร่างกายของเรานะคะแต่ก็มีวิธีดูแลนะคะล้างหัวนมด้วยน้ำอุ่นนะคะให้สะอาดใช้ครีมหรือว่าโลชั่นนะคะทาบริเวณหัวนมเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็เลือกขนาดของชุดชั้นในให้เหมาะสมนะคะอย่าให้รัดแน่นอึดอัดมากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการเสียดสีค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะก็มีการสักหัวนมนะคะซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรแล้วค่ะถ้าหากว่าใครจะใช้บริการไปสักนะคะก็ควรจะเลือกร้านที่ได้มาตรฐานมีความสะอาดอาจจะทำให้เกิดบาดแผลบริเวณหัวนมได้นะคะถ้าหากว่าไม่สะอาดพอนะคะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะสีของหัวนมนะคะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นตามสีผิวของเราตามเม็ดสีที่เรามีมาตั้งแต่กำเนิดค่ะไม่ได้เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายนะคะที่บ่งบอกว่ามีเพศสัมพันธ์มาเยอะทำศึกมาเยอะผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาหลายครั้งนะคะสีของหัวนมก็จะเป็นไปตามสีผิวของเราค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะหัวนมดำมันอันตรายหรือเปล่าไหนคะลูกนอนเด็กนอนดีป่ะตายังละห้อยอยู่